อันเมื่อกี้ก็คืออันนี้แหละแต่ว่าทำให้ดูเป็นแบบ1ชั่วโมงนะครับผมที่เมื่อกี้พูดถึงคำว่า rapport นะฮะอันนี้คือความหมายของคำว่า rapport ภาษาอังกฤษมันแปลว่า close and harmonious relationship นะครับ in which the people and groups concern understand each other feeling or idea and communicate well เอาง่ายๆมันคือเป็น friendly relationship คนเราคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องแรกนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือ common sense แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับก็คือบางคนไปสัมภาษณ์งานแต่ไม่มองหน้าผู้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็น bad impression แน่นอนนะครับการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวเนี่ยมันก็มีวิธีของมันนะทำยังไงให้เราแต่งตัวแล้วแบบเราแมทช์กับอีกฝ่ายนึงนะครับ posture นะครับการยืนท่าทางมืออะไรพวกนี้เราใช้ดีไหมนะครับผมจะไล่ไปทีละอันแล้วกันเนาะนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่า build rapport มันคือทำให้คลิกกันนะครับถามว่ามันง่ายไหมการที่ทำให้อีกฝ่ายนึงคลิกกับเราจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะมันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไร subconscious เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่ทำได้ระดับหนึ่งนะครับเอาเรื่อง dressing ก่อนนะครับเขาบอก dress to impress นะครับเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพว่าเราต้องแต่งตัวให้มันดูดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่สูทอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ถูกนะครับแต่ว่าสมัยนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับบางที่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คุณใส่สูทมาถูกไหมครับเอาเป็นว่าใช้สูทนี้นะครับใส่ชุดที่คุณคิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณใส่แล้วคุณดูดีใส่แล้วคุณคอนฟิเดนต์นะครับแล้วก็ใช้สูตรที่เรียกว่า plus one rule นะครับก็คือว่าสมมุติเนี่ยว่าเราไปเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าไปพวกแบบบริษัทสมมุติเป็น Google แล้วกันหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่หนึ่งคุณคิดว่าคุณจะใส่อะไรไปสัมภาษณ์ให้เดาไปสัมภาษณ์สมมุติเป็นสตาร์ทอัพคุณคิดว่าจะใส่ชุดอะไรไปจะใส่สูทเลยไหมฮะไม่ใส่เพราะว่ามันดูทางการไปหน่อยมันไม่ตรงกับ culture เขาเจอเขาดูแคชชวลถูกไหมครับทุกคนมานั่งกันเนี่ยใส่เสื้อยืดใส่เสื้ออะไรมาใส่ยีนมาทำงานเราก็ใส่อะไรที่มันดีกว่านั้นสักหนึ่งเลเวลอาจจะใส่เชิ้ตไม่ต้องผูกเนคไทนะครับกางเกงยีนก็ได้บวกหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไปสมัครงานสมมติว่าเป็นโตโยต้าแล้วกันจะใส่ชุดอะไรไปครับโตโยต้าเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องใส่สูทอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าใส่สูทแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นสุดแล้วของการแต่งตัวเนี่ยไม่ต้องบวกหนึ่งแล้วก็ใส่เท่านั้นแหละนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ not too much not too little ไม่ต้องพยายามมากอ่ะผมว่าคุณเป็นยังไงคุณก็วันนั้นก็อาจจะเป็นดู professional นะครับนะฮะแล้วก็ไอ้คำว่า not too much หมายความว่าบางคนเนี่ยต้องคือผมอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นแคนดิเดตที่เขามาสัมภาษณ์แล้วเขาดูเต็มจัดเต็มใส่ต่างหูใส่อะไรฉีดน้ำหอมอะไรเงี้ยมันดูเยอะไปหมดนะครับก็ไม่เวิร์ก too little ไปบางคนเนี่ยอันนี้เคยเกิดขึ้นคือเป็นคนที่เก่งมากผมส่งไปสัมภาษณ์ที่ลูกค้าแล้วเขาไปด้วยเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นยีนเนื่องจากว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์แล้วเขากลับมาจากต่างจังหวัดเขาก็บอกผมซึ่งผมเป็นคนส่งแคนเนตคนนี้ไปหาลูกค้าผมก็บอกเลยว่าเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากต่างจังหวัดจริงๆนะแล้วก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดสรุปไปสัมภาษณ์ทั้งอย่างนั้นไม่ได้งานนะครับคอมเมนต์แรกของลูกค้าผมที่เป็นบริษัทบอกเลยว่ามาชุดนี้ได้ยังไงต่อให้เป็นวันเสาร์คือมันเหมือนเป็นการ disrespect นะครับก็ชุดนี้สำคัญมากทุกคนไปสัมภาษณ์ตื่นเต้นไหมฮะส่วนใหญ่เขาจะตื่นเต้นต้องบอกกันว่ามันคือเรื่องปกติไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตื่นเต้นเหลือเกินฉันอะไรเงี้ยคือผมว่ามนุษย์เราอ่ะเราตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะสัมภาษณ์เนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้งานเนี้ยมันก็เลยเกิดความแบบมีเพรสเชอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับก็มีเทคนิคนิดหน่อยนะฮะให้อาจจะตื่นเต้นน้อยลงนะครับ
เรียกว่า nervousness easer นะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปด้วยก็คืออันแรกนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจมากว่าคุณจะดูดีดูแย่อะไรก็แล้วแต่คือ stop เลย stop concern about yourself นะครับแต่ว่าเอาโฟกัสของคุณเนี่ยไปอยู่ที่ผู้สัมภาษณ์คุณจะมาวันนี้คุณจะโชว์สกิลของคุณให้เขาดูนะครับไม่ต้องไป concern มากว่าฉันจะพูดไม่ดีไหมอะไรเงี้ยฉันจะตื่นเต้นไปไหมไม่ต้องไปบอกเลยนะครับเปลี่ยนโฟกัสไปที่เขาข้อ2ก็คือว่าเราไม่ต้องไปวอรี่ละว่าเราจะพูดผิดตอบไม่ดีเลยหรือว่าทำไมทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยผู้ภาษาอังกฤษก็แบบกลัวไปหมดอะไรเงี้ยนะครับยิ่งคุณวอรี่มากเท่าไหร่คุณยิ่งเนอร์เวิร์สเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนแม้แต่ผู้สัมภาษณ์เขาก็เป็นคนหนึ่งบางทีเนี่ยผมไม่รู้ผู้คนรู้ป่ะแต่ว่าคนสัมภาษณ์ยังตื่นเต้นเลยนะเขาไม่ได้สัมภาษณ์บ่อยๆมันไม่ใช่งานหลักของเขาเขามาสัมภาษณ์คุณบางทีเขายังตื่นเต้นเลยนะครับแต่เขาง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กำลังให้คุณตัดสินว่าคุณจะได้งานหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีความตื่นเต้นเหมือนกันสุดท้ายให้เรา role play คำว่า role play ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับก็คือให้เราซ้อมเนี่ยแหละทำเป็นว่าเราอยู่ใน situation ที่เรากำลังสัมภาษณ์อยู่ให้เพื่อนมาเป็นผู้สัมภาษณ์อ่ะเธอถามฉันมาสิอะไรอย่างเงี้ยซ้อมไปยิ่งซ้อมเยอะก็ยิ่งดีนะครับยิ่งซ้อมเยอะเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ eye contact อันนี้เนี่ยแบบสำคัญเกือบจะที่สุดแล้วสำหรับเรื่อง build rapport นะครับคือถ้าคุณเนี่ยคุยกับคนแล้วคุณไม่มองหน้าคนมันจะรู้สึกว่าเขาจะไม่คอนวินว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันน่าเชื่อถือเขาจะไม่เชื่อว่าคุณ confident เขาจะไม่เชื่อเลยว่าคุณทำมาแล้วคุณบอกว่าสมมติว่าคุณนะคุยกับเขาอยู่แล้วคุณบอกคุณเนี่ยทำวันนี้มาได้ประสบความสำเร็จนั่นนี่แต่คุณไม่มองหน้าคิดว่าเขาจะเชื่อไหมครับไม่น่าจะเชื่อนะครับอีกอย่างนึงก็คือผมชอบแบบเรียกชื่อคนนะครับคุณมาครับ เสริมหน่อยนึงครับ มีคนเคยถามผมว่าเวลามองตาเนี่ยมันแบบเขินน่ะเป็นบ้ามองตาเขินคือมันมีเทคนิคนิดเดียวถ้ากลัวมองตาแล้วเขินแล้วกลัวจะพูดไปต่อไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าคนที่คุยด้วยแบบว่าดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมองที่ดั้งเขาหาดั้งเขาให้เจอจริงๆมองที่ดั้งเขาคุณจะไม่เจอตาเขาแล้วคุณก็คือเขาเรียกแกล้งอ่ะแกล้งเหมือนมองตาจริงๆไม่ได้มองตาใช้ได้อยู่ครับคือจะบอกว่าจริงๆมองหน้าคนไม่ใช่ให้แบบมองแบบถลึงเลยนะถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยโกรธอะไรมาวะนะครับก็คือมองแล้วก็อาจจะแบบมีหันลงมามองที่สิ่งที่เรามีอยู่บนมือก็ได้นะครับบางทีเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยผมแนะนำให้มีเขาเรียกว่า prop ก็คือเป็นเรซูเม่ของเราหรือว่าเป็น job description ที่เราปริ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไว้ในมือเราเผื่อว่าเราแบบเฮ้ยมองหน้าเขาจนเรารู้สึกว่ามันแบบ uncomfortable แล้วอะก็หันมามองของเราบ้างก็ได้มีการขึ้นลงนิดหน่อยอย่างเงี้ยโอเคนะครับไม่ต้องไปต้องเขม่งขนาดนั้นนะครับ เรื่อง call name เนี่ยคือการเรียกชื่อคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ง่ายมากนะแต่ว่าบางทีคนเราอาจจะลืมมันจะเรียกคุณเรียกพี่อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักเดลคานากี้ไหมฮะน่าจะเคยได้ยินนะครับเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบจิตวิทยาอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกเลยว่าThe sweetest sound in the world เนี่ย is the person's own name นะครับเวลาที่คนเรียกชื่อคุณเนี่ยสมมติคุณเพิ่งจะรู้จักเพื่อนใหม่คนหนึ่งมีคนเรียกคุณและเรียกชื่อคุณอะไรเงี้ยมันทำให้เราเกิดความแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการที่ทำให้ไอ้กำแพงที่เขามีอยู่เนี่ยค่อยๆลดลงมาเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วย drop that filter นะครับเนี่ยการเรียกชื่อมันมี power มากเลยนะฮะมันทำให้คนรู้สึกว่าเรา care นะครับ filter has dropped small talk นะครับ small talk เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่บางคนก็แบบมัน natural มากนะครับบางคนก็ทำเจอคนแล้วก็พูดเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่สำหรับบางคนที่เป็นคนที่พูดน้อยหน่อยเงียบหน่อยอย่างเงี้ยครับเราก็จะเรียกว่าต้องฝึกนะฮะว่าต้องฝึกให้เราเนี่ยรู้จักแบบ
พยายามคุยกับเขาในสิ่งที่เป็น common ground อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามีคล้ายๆกับเขานะครับอย่างผมเนี่ยบางทีเวลาผมสัมภาษณ์เนี่ยผมก็จะพยายามดูซิว่าเขาเคยมีอะไรที่เหมือนเราหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นผมอาจจะมันมีพี่คนนึงที่ผมเคยสัมภาษณ์ก็คือเขาเนี่ยจบมาจากที่เดียวกันผมจบมาจากมหิดลนะครับก็เลยคุยกันอะไรเงี้ยคือเรามี common ground แล้วไงเลยคุยกันง่ายหน่อยนะครับหรือว่าเราจะเนี่ย compliment เขาก็ได้นะครับหรือว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องแบบเป็นไงบ้างเมื่อคืนฝนตกอะไรเงี้ยก็คือให้มันเป็นธรรมชาตินะครับมันก็จะช่วย drop filter ของเขาลดกำแพงที่เขาตั้งอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี่ย genuine มันแปลว่าจริงใจนะครับมันต้องจริงใจเนาะถ้าจะชมคนแล้วบางทีมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไร kiss ass มากอ่ะมันก็จะดูแย่มากนะครับครับจริงๆก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์คุณควรที่จะรู้ชื่อเขาก่อนคือมันจะมีอย่างนี้ฮะสองอย่างนะอันหนึ่งคือว่าคุณไม่รู้เลยว่าวันนี้คุณสัมภาษณ์กับใครเขาไม่ได้บอกอะไรคุณทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอหน้าปุ๊บเนี่ยก็คือเราต้องทำความรู้จักกับเขาถามชื่อเขาเลยmake sure ได้ว่าเราเรียกชื่อเขาถูกนะครับเพราะว่าถ้าเรียกชื่อผิดมันคือ bad impression bad first impression แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่มีประสบการณ์แล้วอย่างเงี้ยฮะอาจจะผ่านเฮดฮันเตอร์ไปนะครับพี่ๆบางคนเนี่ยทำงานมาเป็น10ปีละก็ผ่านเฮดฮันเตอร์ก็ต้องถามเฮดฮันเตอร์ว่าวันนี้เราจะสัมภาษณ์กับใครถามได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีทางบริษัทที่เขาเป็นบริษัทที่สมัครโดยตรงไม่ได้ผ่านแฮนเตอร์เนี่ยถาม HR ถามรีคูเตอร์ว่าผมจะต้องคุยกับใครขอชื่อนามสกุลขอมาเพื่อนหนึ่งเรารู้แล้วว่าชื่อเขาคือใครสองคือเราเอาชื่อเขาเนี่ยไป Google เสร็จมันจะขึ้นมาบน LinkedIn ทุกคนรู้จัก LinkedIn ใช่ไหมครับพอมันขึ้นมาบน LinkedIn เสร็จเรารีเสิร์ชเกี่ยวกับคนสัมภาษณ์เรานิดนึงว่าเขาทำที่ไหนมาก่อนอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้บอกว่าเรื่อง small talk เนี่ยก็สามารถเอาเรื่องที่เราเจอบน LinkedIn มาคุยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเคยหลายปีแล้วนะครับสัมภาษณ์แล้วผมก็เซิร์ชก่อนว่า interviewer ผมเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับผมก็เจอว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบวิ่งมาราธอนนะครับเนี่ยก็เป็น common ground นะครับว่าเราเนี่ยอาจจะถามเขาเรื่องนี้นะครับหรือว่าเราเห็นว่าเขาอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่มาเป็น10ปีละเราพูดถึงเรื่องที่เขาทำมาก็ได้นะครับอาจจะแค่บอกเขาก็ได้ว่าผมเนี่ยแอบไปเช็คลิงก์อินอยากจะเรียนรู้ฮะว่าของแบ็คกราวด์ของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเห็นว่าพี่ทำที่นี่มาหรอเป็นไงบ้างนะครับคุยได้ผมเสริมหน่อยนะครับก็ถามเอชอาร์ได้นะครับตอบช่วงคนที่นัดสัมภาษณ์เราอ่ะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวคุณไปสัมภาษณ์กับหัวหน้างานวันพรุ่งนี้เวลานั้นเวลานี้คุณถามได้ว่าเขาชื่ออะไรครับชื่อนามสกุลอะไรอะไรเงี้ยตำแหน่งก็ถามได้นะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้จะเสริมก็คือเรื่องของการคุยครับนะเปิดคุยเหมือนที่บอก Google เขาก่อนก็ได้ดูใน Facebook เขาว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกจริงๆเนี่ยไปบริษัทไหนเนี่ยให้ไปศึกษา product เขาก่อนเนาะอย่างเมื่อวานเจ้าของโตฟูซังมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาขายน้ำเต้าหู้ใช่ไหมถามคนสมัครเนี่ยครับ เคยทานสินค้าไหมครับอะไรเงี้ยผมไม่กินน้ำเต้าหู้ครับเรื่องเขาบอกเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับก็คือถ้าเราไปสัมภาษณ์สินค้าเขาเนี่ยก็รู้จักคือหรือเคยใช้เนี่ยก็เอามาคุยได้นะครับผมใช้สินค้านี้อยู่นะครับผมใช้เพดดิกรีอยู่ผมทานช็อกโกแลตคนนั้นอยู่ใช้ไปถึงซื้อให้หมาไงซื้อให้หมาผมใช้นี่อยู่ผมนั่นอยู่ product นู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยนะครับหรือคือฝึกพยายามฝึกเรื่อยๆครับก็จริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยฝึกโดยการที่แบบเจอกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยพยายามหาเรื่องคุยกับเขาอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นล่าสุดคืนวันพฤหัสเราดูอะไรกันครับหน้ากากทุเรียนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุยได้หมดคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานนะครับแต่ว่าดูจังหวะดูสถานการณ์ดูกาลเทศะนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้คุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าสบาย
นะครับคือเราก็จะสบายด้วยเห็นคนสัมภาษณ์หัวเราะนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามฝึกแล้วพยายามหาเรื่องอะไรพวกเนี้ยเตรียมไปก่อนไปคุยอะไรประมาณเนี้ยถ้าอย่างผมส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีสังเกตอะครับสังเกตก็คือว่าไปนั่งในห้องเขาเนี่ยเขามีอะไรบ้างเป็นรูปวิ่งมาราธอนเหรียญวิ่งถ้วยกอล์ฟถ้วยโบว์ลิ่งรูปของลูกผู้ชายรูปผู้หญิงอะไรพวกนี้ครับลองดูมีอะไรที่แบบเป็นที่สังเกตแล้วก็ลากเข้าไปแตะนู้นนิดหน่อยอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพยายามอย่าคือมันมีเส้นบางๆกั้นอ่ะบางทีมันก็ถ้าคุยเยอะไปก็อาจจะดูเหมือนเขาเรียกละลาบละล้วงไปอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูครับต้องฝึกแต่ว่าเรื่องอินเทอร์วิวเสริมไว้หน่อยนึงจริงๆคุณมาร์คบอกตั้งแต่ต้นละผมลืมเสริมก็คือว่าอินเทอร์วิวเนี่ยมันต้องซ้อมเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเขาเรียกถ้าเราอยากได้บริษัทนี้มากๆเนี่ยครับแล้วเราไม่เคยสัมภาษณ์มาก่อนเลยเนี่ยแล้วเราไปที่นี้ที่แรกเนี่ยโอกาสพลาดมันจะสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่หวังผลเนี่ยพยายามหาที่สัมภาษณ์ซ้อมๆไว้ก่อนสักที่สองที่ความหมายก็คือว่าบางทีไม่ต้องเปลี่ยนงานก็ได้นะไปสัมภาษณ์คุยดูก็ได้นะครับอย่าไปรอจนถึงแบบกำลังจะต้องเปลี่ยนงานแล้วจะต้องสัมภาษณ์กับที่นี่เป็นที่แรกเนี่ยมันจะเหมือนไม่ได้ซ้อมอ่ะแล้วมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะเนอร์เวสอ่ะมันก็จะแบบเครียดอะไรประมาณนี้นะครับใช่ไหมครับคุณมาจริงๆพูดถึงเรื่องเนี่ยฮะผมอยากแชร์นะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ลองนึกภาพนะคุณเข้าไปในห้องสัมภาษณ์มีคนนั่งอยู่ในห้องสิ่งแรกที่พวกคุณทำคือทำอะไรกันสมมติเป็นคนไทยแล้วกันสวัสดีแล้วไงต่อฮะขอนั่งสมมติหลังจากนั่งละมันจะมีคล้ายๆเดทแอร์เล็กๆรู้สึกแบบเหมือนกับ uncomfortable moment ใช่ไหมฮะผมเนี่ยจะชอบ start from ขอบคุณเขาก่อนนะครับก็คุยกันสวัสดีครับพี่สมมติพี่ป๊อปสวัสดีครับพี่ป๊อปนะครับก็ยังไงวันนี้ผมขอบคุณมากเลยฮะที่อุตส่าห์สละเวลานะครับพี่สบายดีไหมครับนะครับก็คือคุยอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าไม่ต้องเจาะจงเกินไปนะครับคุยเป็นแบบช่วงนี้ยุ่งไหมครับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะผมว่าคือไม่ต้องไปแบบพยายามทำให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับประมาณนั้นก็ได้นะครับทีนี้ผมจะกลับมาสู่เรื่องของ mindset นะครับ mindset เนี่ยมันสำคัญมากตรงที่ว่าบางคนเมื่อวานผมมีพูดไปนิดนึงนะครับคือว่าคนเนี่ยไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยสมมติสมัครงานจ็อบสัก 3-4 จ็อบด้วยกันวันนี้ถูกเลือกสัมภาษณ์ไปที่หนึ่งแล้วเป็นที่ที่เราเนี่ยไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่เป็นที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่แคร์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งแล้วแบบบริษัทมันเล็กมากเลยก็จะรู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เวลาไปเนี่ยเราไปด้วย mindset ที่มันกำหนดไว้แล้วว่าเราเนี่ยเฉยๆเราก็ไม่ได้แคร์มากไม่ได้เตรียมตัวมากอะไรเงี้ยแต่คุณอ่ะต้องตื่นเช้าสมมตินะคุณต้องตื่นเช้าเพื่อไปรถติดไปสัมภาษณ์ทั้งครึ่งเช้าเนี่ยเสียเวลาไปแล้วครึ่งวันแต่คุณไปด้วย mindset แบบว่าแค่ครึ่งนึงอ่ะเฉยๆนะครับไม่ได้ทำเต็มที่เนี่ยผมจะบอกว่ามันเสียเวลานะครับถ้าคุณจะไปแล้วคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไปสัมภาษณ์ก็ทำให้มันดีที่สุดไปเลยใครจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นงานที่คุณชอบก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือให้เรามีจ็อบหลายๆจ็อบที่เขาออฟเฟอร์มาแล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะเอาจ็อบนี้มันดีกว่าว่าเราเนี่ยให้คนอื่นมาเลือกเราว่าเฮ้ยมีแค่ตัวเลือกแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปด้วย mindset ที่วันนี้จะทำเต็มที่วันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดต้องได้งานนี้ I'm gonna nail this นะครับนะครับ attitude เมื่อกี้มีท่านหนึ่งพูดถึงเรื่อง attitude ว่าไปแล้วสัมภาษณ์แล้ว attitude มันไม่ตรงกันผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อวานเนี่ยคุณนามนะที่เป็นเจ้าของโทฟุซังก็พูดว่าเขาเลือกคนจาก attitude ทัศนคติไม่ตรงกันหรือว่าทัศนคติมาเป็นคนที่แบบเคยเจอมาบางคนแบบเป็นคนที่ negative มองโลกแง่ร้ายหมดทุกอย่างไม่มีใครต้องการอยู่ด้วยเพราะว่ายิ่งเราไปอยู่กับคนแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราถูกไปอยู่ใน energy ที่มัน negative มันก็จะทำให้คนแบบไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยเท่าไหร่นะครับ positive attitude ที่เราจะต้องเขาเรียกว่า
ต้อง express ให้เขารู้สึกก็คือว่าให้เขารู้ว่าเรา serious นะวันนี้เรามาสัมภาษณ์เนี่ยเรา serious กับงานนี้นะครับเรา engage นะครับแล้วก็เราเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า enthusiastic นะครับแล้วก็ humble คือเป็นคนที่รู้จักถ่อมตนนิดนึงนะครับมันจะมีบางคนนะที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยบางคนที่เขาเรียกว่ามี ego อะไปสัมภาษณ์แล้วก็พยายามพูดถึงสิ่งที่เรา proud มากเลยเรียนได้เกียรตินิยมอะไรก็แล้วแต่ถามว่าผู้สัมภาษณ์เขาชอบไหมคุณคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จบเกียรตินิยมอันดับ1 4.0 แล้วคุณก็พยายามเน้นตรงเนี้ยว่าผมเป็นเด็กท็อปเลยแล้วผู้สัมภาษณ์อ่ะคุณคิดว่าเขาชอบป่ะเพราะว่าอะไรครับทำไมเขาถึงไม่น่าจะชอบทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ outstanding นะถูกต้องเรื่องหนึ่งใช่ครับอีกอย่างหนึ่งคือคนที่สัมภาษณ์เราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่จบมาแบบไหนเกิดเขาเป็นคนที่เรียนจบมาเกตไม่ได้เยอะแล้วเขามาเจอคนที่เป็นแบบเกรดอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกหมั่นไส้หรือว่าเขาไม่ชอบก็ได้ซึ่งมีบ่อยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับและอีกอย่างนึงคือไอ้ 4.0 เกียรติในอันดับ1ในโลกของ professional มัน who cares เขาไม่ได้แคร์ขนาดนั้นเขาสนใจสิ่งที่คุณทำมาในประสบการณ์การทำงานมากกว่านะครับก็จะต่างกัน negative attitude ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ย cocky arrogant เนี่ยมันคือแบบเรา over confidentพอ over confident ปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นคนสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราคนนี้น่าจะ manage ยากเข้ามาในองค์กรน่าจะมีปัญหาเพราะว่ามีความแบบ over confident เกินไปนะครับจริงๆต้องแชร์เลยว่าผมทำ leadership development ให้กับหลายๆบริษัทใหญ่ในประเทศไทยปัญหาหนึ่งที่เจอคือมันจะเป็น gap ระหว่าง old generation กับ new generation แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าnew generation เนี่ยจะมีความ confidence สูงแล้วก็อันนี้คือเขาแชร์นะผมไม่ได้พูดเองนะมีความ confidence สูงแล้วก็บางทีไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับพวกพี่ๆที่เป็นรุ่นเก่าก็ไม่ชอบนะฮะอีกอย่างนึงคือเรื่องของการ blame others bad mouth complain a lot เวลาที่เขาถามคุณเนี่ยว่าทำไมออกจากที่เก่าบางคนเอาเลยครับเล่าเลยว่าบริษัทเก่านี่มันแย่เลวแค่ไหนหัวหน้านี่มันใช้งานหนักมากอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดก็ได้นะครับคือบางอย่างมันเป็นความจริงอะเราไม่จำเป็นต้องปล่อยออกมาทั้งหมดเลือกพูดในสิ่งที่มันไม่ได้เนกาทีฟเกินให้มันอย่างน้อยๆเนี่ยสักให้มันนูทรัลอย่าให้มันแบบติดลบไปเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสิ่งที่มันออกมาคือคนที่ฟังจะรู้สึกว่าคุณโทษคนอื่นหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหาด้วยตัวคุณเองคุณก็เลยไม่โอเคกับบริษัทเก่าอะไรเงี้ยนะครับเวลาสัมภาษณ์มันควรจะเป็นแบบด้านขวาเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบเหมือนกับเข้าไปอยู่ในฮอตซีทแล้วมีคนถามแล้วเหมือนกับคุณกำลังถูกสอบสวนอยู่อะไรเงี้ยนะครับเกิดขึ้นบ่อยอยากจะให้มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับคุยกันนะครับเป็นแบบเนี่ยเหมือนออนอเดทเลยนะครับมียิ้มแย้มมีหัวเราะบ้างอะไรเป็นกู๊ดไซน์แล้วว่าอันเนี้ยเราคุยกันถูกคอนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบลูกปิงปองนึกถึงภาพลูกปิงปองนะมันจะมีการโต้ไปโต้มาใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่เขาถามมาแล้วเราตอบกลับเขาถามมาแล้วเราตอบกลับมันจะเป็นเขาถามมาเราตอบกลับเราถามกลับเขาตอบเขาถามกลับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดีกว่าเวลาสัมภาษณ์หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเทคโน้ตได้นะครับมันเป็นเรื่องแบบซิมเปิลมากอะแต่ว่าเราเทคโน้ตมันโชว์ให้เห็นว่าเราเอนเกจในคอนเวอร์เซชันแล้วก็อย่างนึงคืองานสัมภาษณ์มันไม่ได้จบแค่ครั้งเดียวมันอาจจะมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ยิ่งตำแหน่งสูงๆนะครับผมเคยเจอแคนดิเดตคนนึงนะสัมภาษณ์20รอบ20รอบนี่คือ20คนนะฮะอาจจะส่งไปเลยวันเดียวสัมภาษณ์8คนอะไรอย่างเงี้ยคนละชั่วโมงทั้งวันนะครับ taking note เนี่ยมันช่วยให้เราจำได้ด้วยว่าเราคุยอะไรกับแต่ละคนนะครับให้เขาเห็นว่าเราเนี่ย serious นะครับ
ไม่ใช่โน้ตจนเขามองหน้าผากเราคุยกันอย่างนั้นไม่โอเคนะครับต้องเหมือนกับคือทำให้มันเป็นธรรมชาติอะนะครับจบละเรื่องของการ build rapport เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามนะครับแต่ว่าอยากให้ aware ไว้นิดนึงพี่ป๊อปมีอะไรเสริมไหมเรื่อง build rapport นะครับอันต่อไปเนี่ยเรียกว่า answer smartly อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเลยตอบไม่ค่อยได้แล้วก็วันนี้จะให้เทคนิคไปนิดนึงเป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับเวลาที่คุณไปอ่านหนังสือการสัมภาษณ์งานอะไรพวกนี้มันจะเป็นแนวแบบให้คุณท่องจำถูกไหมว่าควรจะตอบแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยผมจะไม่แนะนำวิธีนั้นเพราะว่ามันจำไม่ได้แล้วมันไม่ธรรมชาติมันโรบอติกนะครับมี refer นะฮะ three bullet point sell benefit big or small picture accept but แล้วก็มี spark technique 6อันเท่านั้นใช้ได้หลายคำตอบหลายคำถามนะครับไล่ไปทีละอันนะครับเดี๋ยวก่อนนะตะกี้ลืมถามว่าไอ้เรื่องแรกอะสเต็ปที่1เรื่อง build rapport มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับครับคือผมคิดว่าอย่างนี้ฮะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตั้งแต่คำแรกตั้งแต่คำถามแรกนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยมันคือมันควรที่จะต้องมีการเขาเรียกว่า discuss กันความรู้สึกมันจะไม่เหมือนถูกอินเทอร์วิวความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับว่าเขาถามเราอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าเราถามเขากลับได้ผมเนี่ยทำเองกับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเตรียมไปสัมภาษณ์เนี่ยผมจะเตรียมคำถามไว้เป็นลิสต์เลยนะครับแล้วผมก็จะบอกเขาตั้งแต่ต้นเลยนะว่าจริงๆวันนี้ผมก็มีลิสต์คำถามมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะเข้าใจจ็อบเนี่ยให้มันมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนที่เป็นผู้สัมภาษณ์อ่ะเขารู้แล้วว่าเรามีสิ่งที่จะถามเขาจะกลับมาถามเราเองด้วยซ้ำว่าอ่ะคุณมาร์คมีอะไรจะถามผมเชิญเลยครับนะครับอย่าไปพุชมากเราดูจังหวะให้มันดีๆนิดนึงนะครับบางทีผมก็อาจจะอธิบายไม่ถูกว่ามันต้องตอนไหน exactly นะเอาเป็นว่าบางทีถ้ามันมีรูมในการที่เราจะถามเขาอ่ะเราก็ถามได้นะครับอ่านเดี๋ยวลองดูไปนะครับ refer คือการ refer เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณตอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณมีที่มาที่ไปอ่ะมี reference มีการอ้างอิงอ่ะครับมันทำให้คำตอบคุณมัน strong ขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณ refer กลับไปที่ resume ของคุณคุณ refer ไปที่ job description นะครับยกตัวอย่างอาจจะพูดว่าอย่างที่เห็นบนเรซูเม่เนี่ยนะครับผมเนี่ยทำมาแล้ว10ปีในจอบฟังก์ชันนี้นะครับอย่างที่คุณได้ลิสต์ในจอบดีสคริปชันเนี่ยคุณต้องการหาคนที่เป็นคนที่มีstrong background ในด้านของ marketing ผมทำมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย refer นะครับ refer กลับไปที่เว็บไซต์ของเขาสมมติเขาถามคุณว่าคุณช่วยเล่าหน่อยว่าคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคอมพานีของผมเราก็ refer ไปที่เว็บไซต์ก็ได้ refer ไปที่ LinkedIn refer ไปที่ last interview ก็ได้นะครับหรือว่าเรา refer ไปที่ headhunter เขาถามว่าทำไมคุณถึงสนใจงานนี้ทำไมคุณถึงอยากจะเปลี่ยนงานคุณบอกว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย2อาทิตย์ที่แล้ว headhunter นะครับคุณป๊อปติดต่อผมมาผมก็เลยดูตัวเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าดูจากบน job description แล้วเนี่ยมันน่าสนใจนะฮะเนี่ยคือ refer กลับไปที่สิ่งอื่นแต่บางคนชอบลืมไงบางคนจะตอบไปเลยว่าผมอยากเปลี่ยนงานเพราะว่าผมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการอ้างอิงนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำพูดที่เราไว้พูดตอนแรกได้นะครับ As you can see from my resume นะครับหรือว่า As I saw on the job description you're looking for thisI have done that for the past 5 years อะไรก็แล้วแต่ As คุณ explain to me นะครับอันนี้จะเป็นสมมติว่าเป็น headhunter แล้วกันนะ As คุณ Bob explain to me that this job is about นะครับพูดไป
As I saw on your website, I really like your product. นะครับ As Mr. Recommended, อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเขาเรียกว่าเป็นตัวขึ้นประโยคนิดนึงอะนะครับว่าเราเนี่ยไปเอามาจากไหนข้อมูลที่เราจะตอบอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ Bullet Point อยากจะลองหาวอลันเทียร์ให้ลองตอบคำถามนี้อันนี้ดูหน่อยสมมุติเล่นๆนะครับผมจะถามเนาะเดี๋ยวผมจะให้คนในนี้นะครับลองวอลันเทียร์ตอบดูผมจะถามว่าสมมุติว่าเอาคอนเท็กซ์ก่อนแล้วกันบริบทนิดนึงสมมุติว่าผมคือเป็น HR Manager ของบริษัทUnilever นะครับทำพวก consumer product คุณนะครับเป็นคนแคนดิเดตที่อยากจะสมัครตำแหน่ง sales manager นะครับผมจะถามคุณว่าทำไมคุณถึงสนใจงานนี้ครับคุณกำลังสมัครตำแหน่ง sales manager อยู่นะนะครับทำไมคุณถึงสนใจงาน sales manager ที่ Unilever อ่ะหา volunteer ตอบนิดนึงอยากจะลองฟังดูมีใครเก่งภาษาอังกฤษในนี้ไหมแบบที่คิดว่าพูดค่อนข้างโอเคเผื่อให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยมีใครอยากลองไหมฮะทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับพอได้นะดูเครียดนะคือตอบคำถามก็ยากก่อนก็ได้นะภาษาไทยก็ได้นะเอาไทยก่อนก็ได้คำถามนี้ยากสงสัยต้องมีรางวัลมากคุณมาร์คได้อ่ะเนี่ยมีหนังสืออยู่นะครับอ่ะเชิญครับอ่ะผมเป็น HR Manager คุณเป็นแคนดิเดตที่ให้คิดซะว่าคุณมีประสบการณ์5ปีนะครับคุณเคยทำงานอยู่ที่แบบสมมติว่าเป็น PNG แล้วกันนะครับคุณถูกมาได้สัมภาษณ์ตำแหน่ง Sales Manager ที่ Unilever ผมถามว่า Why are you interested in this job คุณจะตอบว่าอะไรทำไมคุณถึงสนใจงานนี้ก็คือผมคิดว่ายูนิลิเวอร์เป็นบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีคนเก่งๆเยอะแล้วถ้าเกิดเราได้เข้ามาบริษัทนี้ครับเราก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลายๆอย่างและการที่เราได้อยู่กับคนเก่งๆครับมันก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้เก่งมากยิ่งขึ้นด้วยและอีกอย่างนึงคือผมก็มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเซลล์แมเนจเจอร์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จึงสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้มาประยุกต์ใช้แล้วก็มาพัฒนางานของUnilever ได้ครับโอเคขอบคุณครับตบมือให้หน่อยครับขออีกคนหนึ่งนะครับลองเปลี่ยนบ้างขอไม้หน่อยฮะสมมุติว่านี่คือ role play เนาะนะครับผมถามคุณแล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมแต่ผมถามคุณนะOkay, so why are you interested in this job as a sales manager for Unilever? I'm interested in this position at Unilever because as I have experienced 5 years in my current position, I think my competency and skills could fit in and add value to your organization. In addition, I think Unilever is a good company with high standard, talented people and good social responsibility.So I'm interested in this working with your organization. Okay. ตบมือให้หน่อยครับขอบคุณนะฮะจริงๆผมว่า2คนเนี่ยมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอยากจะดึงกลับมาที่ตรงไอ้ทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับไอ้3 bullet point ตรงนี้นะครับมันมีวิธีที่ง่ายๆอย่างนึงคือเวลาที่คุณตอบเนี่ยเมื่อกี้ผมคิดว่าคุณค่อยๆคิดขึ้นมาถูกมั้ยมันออกมาเองถูกไหมครับคือคนเราเนี่ยเวลาที่เราตอบเนี่ยบางทีมันจะความคิดมันจะค่อยๆงอกขึ้นมาค่อนข้างแบบไลท์ไดเรกชันป่ะมันจะค่อยๆงอกขึ้นมาแล้วบางคนที่แย่ไปกว่านั้นคือบางทีมันพูดวนไปมามันไม่มีไดเรกชันนะครับเวลาที่คุณตอบเมื่อกี้มันก็ค่อยๆงอกขึ้นมาป่ะครับถูกไหมความคิดมันจะค่อยๆออกมาเราน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมมีเทคนิคที่จะช่วยนะให้มันแบบคลีนขึ้นให้ความคิดมันไม่ฟุ้งมากก็คือว่าให้เราคิดขึ้นมาแค่3 อย่างผมคิดว่าตอบดีทั้งคู่
แต่ว่าถ้าเอาพูดตรงๆเลยนะผมคิดว่าของคุณเนี่ยตอบได้มันแอดแวลูให้เขามากกว่าแต่อันนี้จะเน้นไปที่เราได้แวลูเราได้เบเนฟิตจากเขามากกว่าเพราะว่าคุณอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้ใช่ไหมครับบริษัทไม่ได้แคร์ว่าคุณต้องเข้ามาเรียนรู้หรือเปล่าเขาแคร์ว่าคุณจะเข้ามาแอดแวลูอะไรเขาได้บ้าง right away ด้วยนะครับแต่ผมจะพูดต่อก็คือว่าอันเนี้ย3 bullet point ยกตัวอย่างว่าเราพอจะมีไอเดียในหัวก็พอแล้วว่าอันแรกเราจะพูดถึงเรื่องบริษัทเขาทั้งคู่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบริษัทเขาอ่ะถือว่าเป็น1 bulletใช่ไหมเมื่อกี้พูดไหมว่าพี่ว่า Unilever เป็นบริษัทที่ใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่2เราพูดถึงจ็อบเขาสักนิดหนึ่งก็ได้ผมไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องพูด exactly เป็นแบบบุลเลต1คืออันนี้2คืออันนี้นะครับแต่ว่าให้เรามีเป็นแค่ word เดียวในหัวว่าเราจะพูดถึงเรื่องบริษัทเขาเราจะพูดถึงเรื่องจ็อบเขาเราจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์เรานะครับที่เมื่อกี้มีพูดมาเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องบริษัทครับว่าผมคิดว่า Unilever เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งมันเนี่ยก็ตรงกับสิ่งที่ผมเนี่ยเป็นโกงของที่ผมชอบทำงานบริษัทข้ามชาติเพราะว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าผมดูจาก job description แล้วเนี่ยอันนี้เริ่มพูดถึงเรื่อง job เขาละผมดูจาก job description แล้วเนี่ยนะครับแล้วผมรู้สึกเลยว่าแต่ละ bullet point ที่ list ขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ผมทำมานี่ bullet ที่2อันสุดท้ายคุณจะเลือกที่จะพูดถึง personality ตัวเองก็ได้จะพูดถึง passion ก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองนะฮะก็เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคน outgoing นะครับแล้วเราชอบที่จะออกไปไม่ชอบทำงานในออฟฟิศเฉยๆเนี่ยผมเลยคิดว่าไอ้ sales manager เนี่ยมันก็ตรงกับสิ่งที่ผมทำมานะครับตลอด5ปีที่ผ่านมาซึ่งผมเองก็เคยอยู่ที่ P&G มาก่อนอะไรเงี้ยคือหาสิ่งที่มันผูกกันแล้วมันใช่แบบเขากับเรามันตรงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะฮะเวลาที่บริษัทถามมาอะไรก็ตามที่เป็นพวกแบบทำไมคุณถึงสนใจทำไมคุณถึงควรที่จะถูกเลือก Why should I hire you คำนี้ต้องถามบ่อยนะครับ What are your strength ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับแบ่งเป็น3 bulletหรือ2 bullet ก็ได้ไม่ต้อง3หรอกนะครับจริงๆเมื่อกี้ผมชอบที่คุณตอบว่ามันมีเรื่องบริษัทใช่ไหมครับถูกไหมเมื่อกี้เราที่คุณตอบมีเรื่องบริษัทแล้วก็มีเรื่องของตัวเองปะได้ยินว่าพูดว่า5ปีที่เราทำมาอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันเป็น2 bullet นะครับมันก็จะไม่ฟุ้งมากแล้วก็จะคือคนที่ฟังเราเนี่ยที่เป็น interviewer นะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีไอ้3 bullet point อยู่ในหัวแต่จริงๆเรามีสตรัคเจอร์นิดหน่อยนะครับอันที่3คือเรื่องของเบเนฟิตเมื่อกี้เมนชั่นนิดหนึ่งละเปรียบเทียบ2คนนะครับคือต้องบอกกันว่าแคนดิเดตหลายๆคนเลยผมว่า 90% ชอบตอบในสิ่งที่เบเนฟิตตัวเองมากกว่าเบเนฟิตบริษัทแล้วมันเป็นอัตโนมัติด้วยนะครับอาจจะพูดว่าเราเนี่ยชอบบริษัทนี้เพราะบริษัทที่ใหญ่ถามว่าบริษัทที่ใหญ่เนี่ยเราก็เลยชอบเราอยากจะไปอยู่ในบริษัทที่ใหญ่มันเบเนฟิตตัวเราเองถูกไหมครับใช่ไหมถามว่าเราเข้าไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไปอะไรเงี้ยมันเบเนฟิตใครมันเบเนฟิตตัวเราเองแต่คุณต้องเปลี่ยน mindset ใหม่เป็นว่าคุณจะไป add value อะไรให้เขาคุณจะเข้าไปเขาใช้คำว่า contribute นะครับถ้าให้เลือกคำว่า learning เนี่ยกับคำว่าเรื่อง contributing เนี่ยให้ใช้คำว่า contribute ผมอยากที่จะเข้ามา contribute ในจุดนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยต้อง benefit เขาอยู่ฝ่ายเดียวเรา benefit ตัวเองด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่ benefit ตัวเราเองเนี่ยเราจะได้เข้าไป grow career ของเราหรือว่าได้เข้าไป develop skill อะไรก็แล้วแต่เอาเป็นสิ่งที่สองที่พูดแล้วกันเราโฟกัสไปสิ่งที่ priority คือเราเข้าไปช่วยอะไรเขาได้บ้างสิ่งแรกนะครับไอตัว benefit เนี่ยมันใช้ในทุกคำตอบเลยนะครับไม่ว่าเขาจะถามอะไรคุณก็ตามเนี่ยคุณต้องอยู่ใน mindset ว่าคุณจะเข้าไปทำอะไรให้เขาได้บ้างนะครับ
แล้วเวลาพูดคำว่า benefit นะครับเวลาอยู่ในโหมดของแบบเราจะ benefit อะไรให้เขาได้บ้างเนี่ยเรายก example ก็ได้นะครับเราพูดถึงคีย์เวิร์ดที่เรามีนะครับเมื่อกี้เป็น sales manager ถูกไหมเราใช้คำว่าเราเคยทำ sales มาก่อนกี่ปีนะครับเรามี personality เนี่ยคำว่า bright attributes คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ personality คนที่เป็น sales มันจะต้องเป็นคนที่มี character ในการที่แบบเจอผู้คนคุยกันได้ friendly outgoing นะครับพูดได้example เราเคยไปเจอลูกค้ามาเคยทำเป้าได้ทั้งนั้นนี้พูดได้ key phrase นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเราแชร์ในคำตอบของเรานะครับมีใครมีคำถามไหมเรื่อง benefit โอเคสองรูปนี้ซ้ายขวาให้ยกมือใครคิดว่ารูปซ้ายเป็นbig picture บ้างยกมือหน่อยครับเอางี้ดีกว่าใครคิดว่ารูปซ้ายเนี่ยเป็นผมจะเอาไงดีคือจะให้ดูก่อนว่าสองรูปนี้รูปไหนคือ big picture นะครับแล้วทุกคนตอบมาแล้วกันว่าซ้ายหรือขวา big picture ซ้ายหรือขวาใครคิดว่าซ้ายยกมือหน่อยใครคิดว่าขวาบ้างครับส่วนใหญ่คิดว่าขวาเพราะว่าอะไรฮะทำไมถึงขวาเป็น big picture โอเคแล้วใครคิดว่าซ้ายคือ big picture ขอคำตอบนิดนึงว่าทำไมถึงคิดว่ามันคือ big picture เอ่ยโอเคครับขอบคุณนะฮะคำถามต่อไปให้บอกว่าตัวเนี้ยมันคนที่ยกมือว่าคนเนี้ยคือด้านซ้ายเนี่ยเป็น big picture เนี่ยนี่คือรูปของอะไร mind map mind map อะไรครับเป็น process อะไรสักอย่างโอเคมีอย่างอื่นไหมแล้วด้านขวาคือรูปอะไรครับตึกอาคารสักอย่างหนึ่งมีใครเห็นเป็นรูปอื่นไหมครับเป็นเมืองใช่ไหมครับถามหน่อยว่าอันไหนดูง่ายกว่าโอเคBig picture เนี่ยมันคือเป็นภาษาของคนที่เวลาพูดออกไปเนี่ยมองเป็นภาพใหญ่ไม่ได้ลงดีเทลมากฟังปุ๊บแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคุณลงดีเทลอย่างเงี้ยเฉลยก่อนนะอันนี้คือ big picture ด้านขวานะครับใส่ให้มันคือ big picture เพราะว่าคุณเห็นปุ๊บภายใน2วินาทีคุณอาจจะบอกได้เลยว่าถ้ามันไม่ใช่บ้านมันก็ต้องเป็นเมืองหรือมันต้องเป็นตึกอะไรสักอย่างนึงแต่อันเนี้ยมันเป็น mind map แต่ mind map มันไม่ได้บอกว่า mind map ของอะไรมันดูไม่ออกว่ามันคืออะไรมันเป็น mind map วิธีสร้างผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหรือเปล่ามันดูไม่ออกใช่ไหมครับเปรียบเสมือนว่าเวลาที่คุณไปคุยกับคนคุณไปสัมภาษณ์งานแล้วคุณเนี่ยตอบเป็นสิ่งที่ดีเทลเกินความจำเป็นพอคุณพูดดีเทลเยอะๆๆๆเขาถามอะไรคุณมาสักอย่างนึงเขาบอกว่า tell me about yourself คุณเล่ายาวมากนะครับเล่าไปเลยลงดีเทลทุกอย่างลงทุก example 1คือมันกินเวลานาน2คือสุดท้ายแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องว่าคุณพูดอะไรแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเนี่ยปัจจุบันผมเป็น sales manager นะครับผมเนี่ยทำอยู่ที่บริษัทนี้มาทั้งหมด5ปีแล้วนะครับแล้วก็ manage ทั้งหมด3คนด้วยกันมีลูกน้องอยู่เป็น sales executive 3คนคือมันเป็นภาพที่ใหญ่กว่าที่ยังไม่ได้ลงดีเทลว่าทำอะไร exactly ถูกไหมครับเราต้องดูนิดนึงว่าคนที่สัมภาษณ์เราอ่ะเขาพูดเป็นสไตล์ไหนถ้าเป็นคนที่ทำงานสายพวก engineering IT อะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่เขาจะถามเราให้ลงดีเทลพอเขาลงดีเทลปุ๊บนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้คุณอธิบายเป็นดีเทลละเป็น process ขึ้นมาแล้วว่าคุณทำยังไงคุณค่อย shift มาสู่ small picture เห็นภาพนะครับคือเราเห็นเป็นภาพในหัวเลยว่าเนี่ยมันมีภาษาเนี่ยภาพใหญ่กับภาพเล็กนะครับพยายามจูนให้มันเป็นภาพเดียวกันกับเขานะฮะ